โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์เดลนะครับมาเจอกับคลิปสอนกีตาร์ของผมกันอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเคล็ดลับง่ายๆกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพลงของเอริกคลาปตันเอริกคลาปตันเป็นนักกีตาร์ชื่อดังนะครับถ้าเป็นมือกีตาร์ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพลงดังที่สุดของเขาที่คิดว่าทุกคนรู้จักก็คือ Wonderful Tonight นะครับ Wonderful Tonight นะครับก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้ผู้หญิงของเขาสาวของเขานั่นเองนะครับเรื่องประวัติคงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าจะมาพูดถึงท่อนกีตาร์โซโล่หวานเจี๊ยบของเขาคือท่อนตรงนี้นะครับนะครับซึ่งจริงๆทุกคนบางคนเล่นได้กันอยู่แล้วนะครับหรือบางคนยังเล่นไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันคือผมจะพูดถึงโซโล่ที่มันเป็นเคล็ดลับของการทำเสียงหวานๆของเอริกคลาปตันเนี่ยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับปกติทุกคนถ้ายังไม่เคยเล่นก็อาจจะไม่รู้ว่าเล่นช่องตรงไหนวันนี้ผมจะสอนให้เล่นตรงๆกันก่อนนะครับก็คือเราจะพูดถึงสเกลคร่าวๆกันก่อนก็คือสเกลที่เขาใช้ในน่าจะเป็นอยู่ในทางสเกล G ฟอร์มนี้ครับนะฮะโอเคทีนี้ขึ้นรูปให้ดูคร่าวๆแล้วเสร็จแล้วก็มาดูก่อนนะครับจริงๆแล้วเขาเล่นเป็นลักษณะการดันสายเยอะๆนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มด้วยการ เล่นโน้ตตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ช่องที่7สาย3แล้วก็มาดันสายช่องที่10ดันช่องที่10สาย2ขึ้นไป1เสียงเนี่ยครับดันขึ้นไปเงี้ยแล้วก็มาช่องที่8แล้วก็ที่10เอาใหม่นะเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาเหมือนเดิมดันเหมือนเดิมตอนที่จะกลับมาช่องที่10เข้ามาช่องที่9ใส่3แล้วก็มาอีกรอบนึงกลับมาเหมือนชุดแรกเดี๋ยวผมให้เล่นให้ดูนะครับเอาใหม่เห็นไหมแล้วก็กลับมาทั้ง18แล้วทั้ง9เห็นไหมครับเนี่ยจะมี3ชุดชุดที่1ชุดที่2 3ชุดชุดที่3 3เสร็จแล้วก็มาใช้วิธีสไลด์12 13 17 15นะครับนะครับเล่นอยู่บนสาย2นะครับเล่นทั้งชุดให้ดูเป็นอย่างนี้เสียงจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ครับทุกคนเล่นกันแบบนี้หลายคนก็อาจจะเล่นในตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ทีนี้อยากให้ดูเคล็ดลับของเอริกคลาปตันมาอยู่ตรงนี้ครับเอริกคลาปตันเนี่ยถ้าคุณไปสังเกตอยู่ดีๆนะครับตรงช่วงดันสายเนี่ยครับเอริกคลาปตันจะเล่นอย่างนี้ครับนะครับแล้วเปรียบเทียบกับของเดิมที่เราเล่นกันเราลองเปรียบเทียบดูใหม่ถ้าเกิดเป็นของเอริกคลาปตันฟังเห็นความต่างมันบ้างไหมครับเคล็ดลับของเอริกคลาปตันเนี่ยนะครับเขาจะเวลาเขาดันสายเขาจะปล่อยนิ้วโป้งออกมาเห็นไหมครับเขาจะไม่ดันเขาจะไม่จับนิ้วโป้งไว้หลังคอจับสัมผัสอันนี้คือแบบที่เราชินชิดคุ้นชินกันสำหรับคนที่ไม่รู้กับแบบอื่นครับท่านเห็นไหมครับเสียงจะค่อนข้างถ้าแบบอื่นครับท่านคือปล่อยนิ้วโป้งเสียงมันจะอ่อนอ่อนอ้อยอิงกว่าเ
ับเคล็ดลับไปอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นให้คล้ายๆสำเนียงของอดีตกัปตันก็คือคุณจะต้องฝึกดันสายแบบปล่อยมือนิ้วโป้งแบบผมครับลองเปรียบเทียบดูกับไม่ปล่อยมือนิ้วโป้งกับปล่อยนิ้วโป้งเห็นไหมครับรู้สึกว่ามันจะอ้อนอ้อยอิงหวายไหมครับมันก็เลยจะกลายเป็นแบบสำเนียงแบบอิร์ครับตันในเพลง Wonderful Tonight เนี่ยนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับสั้นๆง่ายๆลองไปฟังดู